กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Soulstice นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สแลชนะครับบรรยากาศนี่ประมาณ Devil May Cry เลยนะครับคือตัวละครเราจะมีอาวุธหลักเป็นดาบเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็อาวุธย่อยนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนในขณะเล่นได้ครับส่วนการต่อสู้ค่อนข้างสนุกเลยครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยเวลามันออกมามันไม่ได้มาตัวเดียวไงมันมาหลายตัวใช่ไหมในระหว่างที่เราสู้กับตัวอื่นอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะมีคำสั่งแพรี่เอาไว้ช่วยในการป้องกันหรือว่าหยุดศัตรูให้มันหยุดเคลื่อนไหวสักระยะหนึ่งเราจะได้ทำการหนีได้อะไรได้นะครับส่วนบอสไฟท์เขาบอกเลยว่าตึงมือตั้งแต่ตัวแรกสุดเลยนะครับนอกจากการต่อสู้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการประจนภัยถูกไหมบางทีมันจะมีทางแยกย่อยให้เราเนี่ยไปทำการสำรวจด้วยเพื่อที่จะเก็บคริสตัลไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีฟ้ามาใช้ในการอัปเกรดสกิลให้กับตัวละครครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะฮะเจอพวกซอมบี้ก็ฟันไว้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเก่งก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะได้รับพวกไอเทมเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในการอัปเกรดต่อได้เนาะอันนี้ก็ดูบรรยากาศไปครับอะไรพวกที่มันส่องแสงนี่คือสามารถตีได้นะเนี่ยแล้วบางทีคือฉากมันเหมือนไปไม่ได้ครับแต่เดินไปเดินมาเอาไปได้เฉยเลยพวกนี้ก็คืออย่าลืมแบบมาทำลายให้หมดด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้กระโดดได้2จังหวะอย่าลืมนะอุ้ยเจอคริสตัลอันเบลเลอร์เลยถ้าเกิดว่าเจอคริสตัลแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดตัว L2 เนาะใครที่เล่นในเครื่องเพย์นะไม่งั้นจะตีคริสตัลไม่ได้นะครับและปกติคริสตัลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือเดินฟุกๆมาเจอครับผมเราจะได้เอาไปอัปเกรดกันต่อไปครับอันนี้ต้องกลับทางเดิมได้แล้วมั้งเนี่ยเอายังเอาให้หมดก่อนแถวนี้เดี๋ยวนะกลับขึ้นไปไงโอเคเพราะว่าผมเห็นประตูนี่ไงมันพังอยู่ไปต่อได้อุ้ยจอยสั่นเลยครับสงสัยจะมีมอนสเตอร์ระดับบอสโผล่มาแน่เลยจอยสั่นรัวๆเลยอู้นี่จอยสั่นรัวๆเลยรัวๆเพราะนั้นถ้าเกิดใช้จอยได้ก็ใช้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีออร่าอะไรอยู่ด้านหลังด้วยครับแต่ว่าผมไม่สามารถหันมุมกล้องไปได้นะอ๋อมันมีของซ่อนไว้อยู่นี่เองก็ว่าแล้วทำไมจอยมันสั่นรัวๆเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดจอยสั่นแล้วมีออร่าสีฟ้าก็คือลองกด L2 เช็คดูครับมันมีของซ่อนอยู่นะฮะแล้วตรงนี้เขาให้กด B รัวๆนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นจอยเครื่องเพลย์คือกดตัว O นั่นเองครับแต่แล้วก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับเนื้อเรื่องล่องรอยอะไรย้อนหลังของเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เราจะมาถึงด้วยแล้วตรงนี้ให้มาสำรวจนะครับโอเคก็เป็นเนื้อเรื่องแหละเนาะใครที่อยากจะเสพก็เสพเต็มที่ครับแต่ว่าผมขอไปไวๆกันละกันอยากเล่นเป็นหลักครับตอนนี้เมื่อคุยบริเวณเหตุการณ์ครบนะครับมันถึงจะไปต่อได้นะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้สนใจพวกมันแล้วเดินผ่านมาเลยไม่ได้นะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อนะครับก็คือจะต้องทำการสำรวจให้ครบก่อนเนาะนี่โชคดีเดินมาได้อีกแล้วอันใหญ่ไปเอาไว้อัปเกรดนะจ๊ะอันนี้อย่าลืมฝั่งนี้มีไหมไม่มีเนาะแสดงว่าให้มาทางนี้แน่เลยเพราะมุมกล้องมันมาทางนี้ไงใช่เลยครับอุ้ยเอาล่วงแป๊บนึงล่วงลงมาแล้วมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่ไงเห็นไหมเกมแนวนี้ต้องรู้จักซุกซนนะครับทางไหนที่เขาไม่ให้ไปก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัวกลัวตกนะคือเกมนี้มันไม่มีตกเหมือนพวกดาร์กโซนะครับถ้าเกิดมันไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะเดินไม่ไปใช้คำนี้ก็แล้วกันคราวนี้เดินทางมาในอินดอร์บ้างครับเป็นศัตรูที่เก่งกว่าพวกซอมบี้นะถ้ามันมีปุ่ม B ขึ้นมาก็รีบกดเลยนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับแพรี่นะฮะเปลี่ยนคอมโบบ้างดีกว่าคอมโบนี้ดีมากครับกดสามเหลี่ยม2ครั้งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้จอยสั่นแล้วก็กดสามเหลี่ยมรัวๆเนี่ยมันหลายฮิตกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้จอยสังเกตที่อาวุธของเราก็ได้นะถ้าเกิดอาวุธของเราเนี่ยมันขึ้นแสงครับเวลาโจมตีไป2ครั้งแล้วเห็นไหมมันจะมีแสงสีขาวขึ้นมาอันนี้คือกดสามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมไม่มีนะแต่ในความจริงผมเห็นว่ามันมีอยู่แต่เหมือนกับว่าผมยังไม่ได้เรียนมามันก็เลยยังไม่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดต้องการจะล็อกเป้าศัตรูก็กด L3 นะครับก็คือกดลงไปในอนาล็อกได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะล็อกเป้าได้ครับเพื่อบางทีมุมกล้องมันไม่ดีอ่ะ ก็ล็อกเป้าเอาดีกว่าเนาะโอเคจบไปครับผมก็ทุกๆเวฟเนาะที่มีการสู้กับมอนสเตอร์นะครับก็จะมีการประมวลผลตลอดเนาะนั้นก็เล่นให้มันดีๆก็แล้วกันนะครับ ดูเหมือนจะมีทางขึ้นเลยฮะแต่ว่าขึ้นไม่ได้ครับสแกนเป็นพักๆก็แล้วกันอุ้ยเจอแร่สีแดงครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยด้วยครับปกติเจอแต่สีฟ้าคราวนี้พอเป็นแร่สีแดงต้องกด R2 แทนนะครับมันถึงจะทำลายได้นะแสดงว่าตอนนี้คือตัววิญญาณเราเนี่ยมีความสามารถ2อย่างแล้วนะ L2 กับ R2 ใช่ไหมชูคนละมือกันโย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  ไปดีกว่าเสียเวลามันมีพลังงานอยู่ด้วยนะถ้าเกิดเราสังเกตด้านซ้ายบนดีๆอ่ะมันจะมีบอกเวลาเรากางพวกออร่าเห็นไหมครับถ้าเกิดมันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวน้องวิญญาณเราจะบอกเองว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยต้องรอพักฟื้นก่อนนะครับอันนี้ได้คริสตัลมาเพิ่มยังไม่อยากลงไปข้างล่างครับเผื่อมีของเช็คดูก่อนนี่ไงเห็นไหมถ้าล่วงลงไปข้างล่างอดนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้น่าจะต้องลงแล้วมั้งเดี๋ยวลองโดดมาฝั่งนี้ดูก่อนโอเคต้องลงมาแล้วครับมีคัสซีนแบบนี้น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกแล้วครับโอ้โหเล่นกลางคืนนี่หลอนได้เลยนะเนี่ยมีกี่หน้าเนี่ยผมว่าระดับบอสแล้วว่าอย่างเงี้ยมีคัสซีนเป็นของตัวเองแล้วก็หลอนไอ้พวกวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องกางบาเรียนะครับถึงจะสู้กับมันได้นะครับโอเคไม่ใช่บอสแล้วล่ะถ้าจะอ่อนขนาดนี้เราต้องกางบาเรียสีฟ้าเอาไว้ไม่งั้นเราจะตีมันไม่โดนครับแต่อันนี้มันล้มแล้วก็น่าจะโดนละกางบาเรียใหม่ก็ได้นี่เนี่ยเรียบร้อยยังไม่อีกกางไว้ล่วงไปดีกระโดดโจมตีบ้างครับแต่กระโดดโจมตีมันรุนแรงเหลือเกินส่วนใหญ่ศัตรูจะกระเด็นก่อนแตกหมดไหมหมดยังไม่หมดนะครับยังมาเรื่อยๆโอเครู้สึกจะเห็นอยู่อีกตัวนึงครับน้องวิญญาณเราช่วยโจมตีอยู่แพรรี่ไม่ทันไม่เป็นไรล็อกเป้าก่อนใช้อนาล็อกช่วยได้ครับมันจะได้ล็อกเป้าให้เราโอเคหมดครับถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าหมดเรียบร้อยแต่เวลาสู้ไปเกือบ1นาทีนะฮะมีอะไรอีกไหมเจอสีแดงอีกแล้วเปิดออร่าตีด้วยนะครับอย่าลืมโอ้โหดูศพสิแม่เลทเกมนี้น่าจะ18บวกนะเพราะว่ามันค่อนข้างหลอนด้วยครับเดี๋ยวกลับไปห้องเมื่อกี้ก่อนเหมือนก็ยังฟาร์มไม่ครบเมื่อกี้เรามาจากทางไหนเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่คืออีกฝั่งหนึ่งมีเริ่มมีทางแยกแล้วครับ ไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยขอฟาร์มก่อนกันแล้วกันฮะดูดิเริ่มมีทางแยกแล้วนะกระโดดสองจังหวะโอเคนี่ดูเห็นไหมเจอแสงอะไรเข้าไปทำลายให้หมดห้องนี้ล่ะมีอีกแล้วอาจจะมีศัตรูด้วยครับอ๋อไม่ใช่ศัตรูอันนี้มันเป็น NPC เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะครับก็คุยกับเขาได้เลยนะครับอันนี้คือเราจะเจอเป็นระยะอยู่แล้วนะครับการอัปเกรดสกิลก็มี2คนเนาะคือมีเรากับมีน้องวิญญาณครับจะใช้หินโคลาสีกันดูด้านขวาล่างก็ได้ซึ่งการอัปเกรดก็จะแบ่งเป็น2สายเนาะคือตัวละครหลักกับน้องวิญญาณใช่ไหมครับถ้าเกิดตัวละครหลักเนี่ยก็จะอัปเกรดตามอาวุธได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นอาวุธหลักแล้วเนาะที่กดสามเหลี่ยมส่วนไอ้พวกที่เหลือจะเป็นอาวุธย่อยนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะอัปเกรดสายไหนเนาะซึ่งสกิลที่เรายังไม่ได้เรียนครับเขาจะมีบอกราคาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยคอมโบอาวุธหนักเห็นไหมครับคือผมยังไม่ได้เรียนไงตอนแรกที่ผมคิดว่าท่านี้มันสามารถคอมโบอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันแต่กดไม่ติดเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนะครับถ้าเกิดเรียนแล้วก็จะทำได้เนาะซึ่งการกดก็จะเหมือนกับตอนที่ผมใช้คอมโบดาบนั่นแหละคือโจมตีไป2ครั้งแล้วก็รอจอยสั่นใช่ไหมครับแล้วก็จะโจมตีต่อเนื่องได้อีก3รอบนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรากดรัวๆมันจะโจมตีได้แค่3ครั้งเนาะอาวุธอันนี้ส่วนท่านี้ก็คือเวลาศัตรูลอยขึ้นฟ้าเนาะเรากดตัวของ X บวก A นะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมกับ X เนี่ยแหละครับในการทุบศัตรูลงพื้นได้ด้วยส่วนน้องวิญญาณก็จะมี4สายครับที่เปิดแล้วคือมีสายโจมตีสายป้องกันแล้วก็สายที่กลางบาเรียอันนี้ก็แล้วแต่เราจะอัพอะไรผมเอาโจมตีหน่อยกันละกันนะครับคือเกมนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะเวลาที่เรายิ่งสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยน้องวิญญาณจะออกมาช่วยเราโจมตีบ่อยขึ้นหรือมากขึ้นด้วยส่วนสกิลสายป้องกันของน้องเนี่ยท่าแรกๆเขาเรียนมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับคือท่านผู้ชมจำได้ไหมเวลามันมีตัวปุ่มเด้งขึ้นมาแล้วเรากดปั๊บเนี่ยมันจะทำการเหมือนกับไปแพรี่หรือเคาน์เตอร์ศัตรูใช่ไหมครับนั่นแหละเราสามารถอัพขั้นเพื่อที่จะให้มันมีผลกับศัตรูที่มันเก่งขึ้นได้ด้วยหรือให้มันมีผลนานขึ้นอย่างเช่นตัวใหญ่ตัวเนี้ยเวลาที่เรากดเคาน์เตอร์ไปครับมันจะทำให้ศัตรูมันหยุดชะงักแป๊บหนึ่งใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราอัพขั้นของมันต่อเนื่องมามันก็จะทำให้ตัวของการหยุดเวลามันนานขึ้นนั่นเองครับ ตัวสกิลสายบาเรียนะครับช่วงต้นก็จะมีอันนี้ครับคือเหมือนกับจะทำให้เราเนี่ยกางบาเรียได้นานขึ้นครับปกติไอเกตเต็มปุ๊บมันจะแตกเลยแต่เราดูจากวิดีโอเนี่ยคือมันยังไม่แตกนะมันยังคงอยู่ได้อีกสักพักใหญ่เลยกว่ามันจะแตกอ่ะเห็นไหมนานมากเหมือนกันนะตัวนี้คือจะเพิ่มอาณาเขตของตัวบาเรียนั่นเองครับส่วนอีกอันหนึ่งครับถ้าเกิดเรากางบาเรียแล้วเราจัดการศัตรูได้อะไอตัวแสงสีฟ้านะครับหรือว่าเกตของมันเนี่ยจะมีการลดลงเล็กน้อยนะครับก็ทำให้เรากางบาเรียได้นานขึ้นนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราจัดการศัตรูได้เรื่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่ออีกสักหน่อยกันแล้วกันนะฮะตอนนี้อัพความสามารถมาแล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าบางทีคอมโบนี้ไม่ชอบคอมโบนั้นไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ใช้สักทีเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆอันนี้วิตกจริตไปเองครับกางบาเรียรอดูก่อนก็ได้นะอ้าวลงมาด้านล่างมีคัตซีนอีกแล้วครับโอ้ดูเหมือนว่าเราจะเจอทางออกแล้วนะครับแต่ยังไม่ทันได้ออกครับผมน่าจะมีบอสแล้วครับแบบนี้ปรากฏตัวออกมาซะอยู่ยังไกลเลยแล้วจะสู้มันยังไงถ้ามันไม่ลงมาเอามันลงมาเฉยเลยเป็นผมไม่ลงนะเป็นนักธนูแท้ๆอยู่ยิงข้างบนชิวๆอยู่แล้ว เอาล่ะอันนี้น่าจะบอสไฟของจริงครับมาโอ้โหเฮ้ยตีไม่เข้าแทรี่ก่อนหรือว่านี่ไงต้องกางบาเรียสีแดงนะครับถึงจะตีมันเข้านะมาสู้กับฉันนี่หนีไปไหนอันนี้ยิงเราวิ่งเฉียงๆก็หลบได้นะครับมาแฮร์รี่เข้าข้างหลังโอเคหนีเลยล่ะอ๋อมันเรียกลูกน้องว่ะเอาไงดีวะเอาไงดีพักพวกผมว่าผมยิงพวกลูกน้องก่อนดีกว่าลูกน้องน่าจะสร้างความรำคาญให้กับผมแต่ว่าเราเล็งลูกน้องไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยโหเต็มหน้าเลยเลื่อนหายไปข้อหนึ่งเลยหนีไปโน่นละเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยคือผมจะเล็งลูกน้องมันเล็งไม่ได้ยังเหลือวิญญาณอีกไหมแต่ว่าผมว่าวิญญาณมันอาจจะไม่ได้เก่งมากรีบเข้าประชิดตัวมันดีกว่าหนีอีกแล้วยังไม่ได้ยิงเลยหนีอีกแล้วไอ้วิญญาณสีฟ้าปล่อยมาเลยแล้วกันโอเคบาเรียแฮร์รี่หนีข้างหลังอุ้ยแป๊บนึงผมหนีแล้วเข้าข้างหน้ามันกดเร็วไปหน่อยหูตึงเหมือนกันนะเนี่ยหนีคัตซีอีกแล้วครับดูดิมันทำอะไรแยกล่างว่ะมันแยกล่างว่ะผมว่าอันนี้ต้องใช้สีฟ้าแน่เลยใช่เลยครับไปเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยโดดไม่ทันเร็วนี่เข้าข้างหลังมันน่าจะได้นะโอเคแตกหมดลงมาเทคนิคแพรวๆจังเลยนะควงไปจังหวะนี้แบบเป็นไงล่ะเต็มจ้าเลือดผมก็เหลือครึ่งหลอดมันก็เหลือครึ่งหลอดเอ้ยท่านี้อีกแล้วเกือบโดนครับเกือบโดนหนีไปไหนเรียกลูกน้องอีกแล้วอ้าวเมื่อกี้ประตูปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอ คนเบื่อลูกน้องเลยผมว่าผมไม่เอาลูกน้องละเอามันนี่แหละเดี๋ยวลูกน้องแพรรี่เอาแพรรี่รัวๆไปแยกล่างเอเดท่าทางดูจากทรงแล้วไม่แยกเว้ยแต่มันขึ้นไปยิงผมจากด้านบนนะเด็กโอ้โหอันติชัวอุ้ยถ้าจะอลังการไปไหนนี่บอสตัวแรกจริงหรือโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงผมกดแพรรี่รัวๆเลยเพราะว่าลูกน้องมันโยนอะไรไม่รู้ใส่ผมเต็มไปหมดเลยโอ้ยมีระเบิดด้วยเกือบหมดหลอดครับโหดแต่ว่ามันล้มไปผมอัดมันไม่ได้อะเวรกรรมจริงๆผมจะหมดหลอดแล้วอีกนิดเดียวกางบาเรียไว้ดีกว่า หนีไปไหนมันเร็วเกินไปเร็วๆรีบเข้ารีบเข้ากลางบาเรียไว้เป็นระยะระยะรอดมันยิงอีกทีนึงก่อนผมค่อยเข้าถูกต้องแครี่ปุ๊บโอเคห้ามพลาดเด็ดขาดจังหวะนี้เฮ้ยทำอะไรอ่ะอ๋อท่าเดิมมาหนีอีกแล้วพี่เก่งๆอย่าหนีดิรอมันยิงอีกทีนึงก่อนโอเคเยี่ยมแฮร์รี่เข้าข้างหลังเอาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านี้ห้ามพลาดเลยนะผมพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าพลาดคือแพ้เลยนะครับไปอุ้ยท่าอะไรอ่ะอันนี้ต้องโดดหลบนะอ๋อมันมาเป็นคลื่นโอเคเฮ้ยโดดเกือบไปครับผมโจมตีอยู่ไงจังหวะนี้กดสามเหลี่ยมเอาดีกว่านะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมมันสกิลมันจบไวกว่ามาอีกแล้วเฮ้ยฟันไม่โดนตื่นเต้นระวังคลื่นด้านซ้ายมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ไงโอเคลงมาไม่รู้มันจะลงมาตรงไหนผมรออยู่ตรงกลางเลยนี่ไงถูกต้องแตกนะเป็นการสู้ที่เถื่อนจริงๆเพราะผมโดนอีกทีหนึ่งแตกไงลุ้นกันแบบว่าสนุกดีครับสนุกดีใช้ได้เลยครับผมใครที่ชอบแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สแลชนะครับผมแนะนำนะยังตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรโหลดเดโมมาเล่นได้ฟรีๆนะฮะก่อนที่จะเปิดนะฮะโอ้นี่โดนอะไรอีกอะโดนศัตรูล่อซื้อครับสู้เขาลูกวิญญาณสู้เขาอุ้ยหรือว่าเราจะระเบิดพลังแล้วพลังแห่งปีศาจครับเข้าสิงสถิตโชว์สวยไปหนึ่งทีตายได้แล้วศัตรูอะไรจะเก่งขนาดนี้สำหรับด่านที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะครับใช้เวลาล่อไปครึ่งชั่วโมงเลยนะแต่ว่ามีบางส่วนนะครับที่ท่านผู้ชมไม่เห็นในคลิปนี้เพราะว่าบางทีมันเป็นการฟาร์มไงเดินย้อนกลับไปทางเก่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการที่จะเซตติ้งนะครับก็คือต้องเซตติ้งก่อนจะเข้าไปในเกมนะหรือไม่ก็จริงๆกดตัวพอสขึ้นมาก็ได้ก็จะมีเซตติ้งอยู่เหมือนกันก็โดยรวมแล้วเกมเนี่ยมันก็เซตติ้งมาให้ดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมลองมาตั้งค่ากราฟิกกันดูเองกันละกันว่าเครื่องตัวเองเนี่ยไหวแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือเรื่องของการเปลี่ยนคอนโทรลไม่ว่าจะใครใช้จอยนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดก็สามารถมาเปลี่ยนปุ่มได้และก็อีกอย่างหนึ่งคือภาษานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับผมลองหาดูเรียบร้อยแล้วถ้ามีก็มีแต่ตอนนี้ไม่มีแค่นั้นแหละ